สวัสดีครับเพื่อนๆ SP Keep Doing สุภาพพาทำไปเรื่อยนะครับวันนี้เราจะมาดูวิธีการถ่ายถังหมักไวน์ไวน์วันนี้ก็จะเป็นไวน์สับปะรดนะครับนั่นก็หมายความว่าเราถ่ายถังมาแล้วครั้งหนึ่งนะครับวัสดุอุปกรณ์ในดังต่อไปนี้ครับ 1. น้ำยาสตาร์แซนไว้สำหรับล้างเช็ดหรือพ่นวัสดุอุปกรณ์เพื่อฆ่าเชื้อแบคทีเรียหรือทำความสะอาดนะครับอันที่สองก็คือแอร์ล็อกไว้เปลี่ยนนะครับไว้เปลี่ยนตัวที่อยู่ข้างบนนะครับตอนนี้ใส่น้ำยาสตาร์แซนเสร็จเรียบร้อยต่อไปก็ตัวพระเอกวันนี้สายการล้างน้ำตัวนี้ล้างด้วยน้ำยาเสร็จเรียบร้อยแล้วพร้อมที่จะใช้แล้วก็จะเป็นหัวกรองซึ่งเราจะต้องนำลงไปใส่ถังเพื่อที่จะดูดนะเป็นทำเป็นการล้างน้ำเปลี่ยนมาอีกถังใหม่นะครับตัวนี้เป็นจะมีไส้กรองอยู่นะครับเป็นตัวกรองละเอียดสามารถถอดออกได้นะครับเราก็จะนำส่วนนี้ลงถังที่มีไวน์นะครับส่วนปลายจะทำการปั๊มนะครับเพื่อให้น้ำไวน์วิ่งลงมาเป็นการล้างน้ำจากสูงลงต่ำนะครับลงมาในถังนี้มันก็จะเป็นในลักษณะนี้นะครับเองไม่มีอะไรยากนะครับอันต่อไปก็คือคลิปไว้สำหรับมีวัสดุอุปกรณ์เพื่อเอาปิดฝาซิลิโคนช่องสำหรับใส่แอร์ล็อกสำหรับถังใหม่ถ้าหากไม่เจาะถังถ้าเจาะถังก็ใส่โอลิงแล้วก็ใส่แอร์ล็อกตัวนี้นะครับในกรณีที่ถังเราไม่ได้เจาะฝานะครับเราจะใส่ก้อนซิลิโคนตัวนี้แทนในลักษณะนี้นะครับตัวต่อไปอันนี้ตัวสำคัญนะครับที่จะใช้สำหรับถ่ายถังจากถังข้างบนนะครับลงมาถังข้างล่างต่อไปอันนี้คือแก้วไวน์นะครับเอามาไว้สำหรับ 1. ชิมดูสีของไวน์ว่ารสชาติของไวน์นั้นจะเป็นยังไงประโยชน์ของการถ่ายถังมีประโยชน์อะไรทั้งนี้ก็เพื่อประโยชน์หนึ่งกรองไวน์ให้ใสขึ้นส่วนข้างล่างเนี่ยเราจะไม่เอาเพราะว่ามันมีเศษยีสต์อยู่นะเพราะฉะนั้นเราก็จะถ่ายครั้งที่สองเพื่อที่จะเอาส่วนของยีสต์ที่ตายแล้วหรือเศษวัสดุครับออกไวน์เราก็จะได้ใสนะครับสำคัญก็คือรสกลมกล่อมขึ้นนะครับมีแอลกอฮอล์สูงขึ้นแล้วจะหยุดเมื่อไหร่ 1. โดยธรรมชาติของยีสต์นะครับก็คือว่ายีสต์จะกินน้ำตาลหมดก็จะหยุดนะครับอันที่2ก็คือว่าหากว่าแอลกอฮอล์มันถึง 14% ถึง 18% นะครับยีสต์จะหยุดการทำงานครับต่อไปเราก็จะมาถ่ายไวน์นะครับวัสดุอุปกรณ์เราเตรียมลงไปในถังแล้วเอาหัวกรองไปในถังแล้วตัวนี้จะเป็นปั๊มการล้างน้ำนะครับเราบีบเข้าไปก็จะดูดน้ำลงมาช่วงระหว่างที่เราถ่ายน้ำจากถังบนลงสู่ถังล่างนี่เมื่อถึงระดับต่ำสายยางเนี่ยเราต้องค่อยๆควบคุมเพราะเราไม่มีตัวหัวกรองนะครับที่เป็นแท่งขึ้นมาเพราะนั้นจะสะดวกนะครับตอนนี้เพราะนั้นเราต้องค่อยๆหย่อนสายลงไปเพื่อที่จะให้สายยางลดระดับลงไปเรื่อยๆนะครับเปิดฝาถังข้างล่างข้างบนนี่เราล็อกไว้แล้วเรียบร้อยก็ทำการบีบสายยางเราสังเกตเห็นว่าไหลลงมาจากถังบนสู่ถังล่างก็จะไหลอยู่ในลักษณะนี้ในข้อต่อตัวนี้เป็นข้อต่อซิลิโคนซึ่งจะมีลักษณะปรับระดับงอได้นะครับในช่วงที่เรากำลังถ่ายน้ำจากถังบนสู่ถังล่างนี้เราก็มาดูว่าวายของสับปะรดเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างสีอะไรบ้างสีเหลืองกลิ่นหอมพอหมักมาแล้ว1เดือนนะครับน่าทานทีเดียวสีออกสีสับปะรดเลยนะฮะดูนะฮะหอมน่าทานเลยนะเดี๋ยวเรามาดูว่ามันผูกกับรสชาติเราหรือยังตอนนี้เราหมักไปได้1เดือนนะครับ
ถ่ายทั้งครั้งที่2เราจะหยุดหรือไม่หยุดหรือจะหมักต่อไปนะครับรสชาติเป็นส่วนที่สำคัญรสนิยมรสชาตินะฮะถูกใจหรือยังถ้าไม่ถูกเราก็จะหมักต่อไปนะครับเดี๋ยวลองชิมรสชาติเยี่ยมมากเลยแอลกอฮอล์น่าจะอยู่ประมาณ 12-13 ดีกรีนะครับแต่เราจะหมักต่อไปอีก15วันนะครับเราอาจจะได้รสชาติที่เข้มข้นมากกว่านี้ถ่ายถังใกล้จะหมดแล้วนะครับถังข้างบนเหลือน้อยเต็มทีแล้วใกล้จะสำเร็จจะได้หมักต่อครับครับตัวนี้คือส่วนที่เหลือของยีสต์นะครับจะมองเห็นอาจจะเป็นเศษของยีสต์แล้วก็เศษของผลไม้ที่เป็นฝุ่นละเอียดนะครับตอนนี้ก็คือเราไม่เอาสำหรับถังนี้เป็นถังซึ่งเราจะหมักต่อนะครับเพราะฉะนั้นวัสดุอุปกรณ์ที่เราหมักต่อก็เหมือนเดิมนะครับตอนนี้ฝาถังซึ่งใส่โอลิงแล้วเรียบร้อยแล้วก็แอร์ล็อกนะครับตอนนี้เราใส่น้ำยาลงไปแล้วเรียบร้อยเตรียมที่จะปิดจุกนะครับขั้นตอนวิธีการก็คือนำแอร์ล็อกมาใส่นะฝาถังซึ่งเจาะแล้วนะครับใส่โอลิงแล้วเรียบร้อยก็กดลงไปนะฮะแน่นแล้วนะครับข้างบนอาจจะเป็นน้ำหรือเป็นน้ำยานะครับเมื่อตรวจสอบเรียบร้อยว่าข้างล่างเป็นไงบ้างนะครับมีฉีกขาดหรือมีรอยรั่วหรือเปล่าถ้าหมุนดูนะครับถ้าแน่นก็แสดงว่าไม่เป็นไรนะครับเราก็นำมาปิดฝาถังให้แน่นนะครับเมื่อเราปิดฝาถังแน่นแล้วต่อไปก็คือเราเอาแท็กนะครับมาติดเป็นกระดาษกาวหรือเป็นแล็กซีก็เขียนวันเดือนที่ปิดนะแล้วก็วันที่จะเปิดครั้งต่อไปเราก็จะมาดูว่าเราจะน็อกยีสต์ยังไงครับตามนะครับอย่ากดไลค์กดแชร์และกดติดตามด้วยนะครับ